บ้านสวนกวางกมลชนกอดีตดาราดังเปิดภาพสวนผลไม้ในบ้านกวางกมลชนกเห็นแล้วล่มลื่นน่าอยู่สุดๆแอบส่องบ้านและสวนขนาดย่อมของกวางกมลชนกที่เห็นแล้วต้องชื่นใจปลูกเพื่อความสวยงามร่มลื่นแต่ผลิตแต่ละอย่างมีประโยชน์มากใช้ทานที่บ้านฝากเพื่อนญาติมิตรโดยภายในบริเวณบ้านปลูกผลไม้หลายอย่างเช่นขนุนมะม่วงมะยมและดอกไม้ประดับสวยงามวันนี้ไข่เจียวจะพาไปส่องบ้านอันร่มรื่นและอบอุ่นหลังนี้กันค่ะไปดูซิว่าบ้านเขาปลูกจริงไหมและจะพามาดูสภาพแวดล้อมว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะแหมได้ทั้งความร่มรื่นได้ทั้งของหวานเลยนะคะสำหรับครอบครัวนางเอกสาวรุ่นเก่ามากฝีมือกวางกมลชนกเขมาโยธินนั้นไม่ต้องเทศกาลไหนก็อยู่กันพร้อมหน้าอบอุ่นเสมอโดยเฉพาะกับบรรดาบุตรทั้งสองคนน้องเนตและน้องเนยที่มักจะทำกิจกรรมไปเที่ยวหรือแม้แต่อยู่บ้านก็แทบไม่ห่างกันดังนั้นเรื่องความอบอุ่นของครอบครัวนี้จึงเต็มร้อยแน่นอนสำหรับบ้านของครอบครัวเขมาโยธินนั้นต้องยอมรับเลยว่าน่าอยู่มากเพราะมีสวนและต้นไม้อยู่รอบบ้านร่มรื่นมากโดยเฉพาะเจ้าของบ้านปลูกมะเฟืองไม้ยืนต้นอีกหลายๆต้นที่เติบโตงอกงามออกดอกออกผลเป็นอย่างดีดังนั้นพื้นที่นอกตัวบ้านจึงกลายเป็นอีกสถานที่ทำกิจกรรมของครอบครัวเสมอไม่ว่าจะปั่นจักรยานเล่นทำสวนปลูกต้นไม้หรือแม้แต่เล่นน้ำอีกมุมหนึ่งที่เห็นบ่อยๆจากไอจีส่วนตัวของกวางกมลชนกคือมุมห้องนั่งเล่นที่มีชั้นหนังสืออยู่ด้านหลังซึ่งล่าสุดกวางก็เลือกมานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงตรงมุมนี้ไปดูมุมอื่นๆของบ้านกันต่อดีกว่าอีกทั้งน้องเนตน้องเนยบุตรกวางกมลชนกหน้าตาดีแถมความสามารถรอบด้านบอกได้เลยว่านอกจากจะถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาในเรื่องหน้าตาแล้วเรื่องความสามารถเรื่องศิลปะก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่เป็นรองใครเหมือนกันสำหรับน้องเนตน้องเนยทายาทคนเก่งของนักแสดงสาวกวางกมลชนกเขมาโยธินและนุติเขมาโยธินนั่นเองโดยบุตรชายคนโตของบ้านเขมาโยธินนั่นก็คือน้องเนตเขมาโยธินส่วนบุตรสาวก็คือน้องเนยเนตสายเขมาโยธินสองพี่น้องบ้านเขมาโยธินนั้นศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติร่มฤดีซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยด้วย